ช้าก็วิ่งไปทำงานปล่อยเครื่องแล้วก็กลับมาเด็กไม่ว่างครับแม่มาหาสมองไปนะเป็นนานแล้วแม่ไปให้แม่เป็นวิทยุการบินเนี่ยดอนเมืองหรือสุวรรณดอนเมืองเฉลี่ยแล้วขึ้นลงดอนเมืองหนึ่งกี่นาทีครับต่างกันอ๋อหลายสิบอะค่ะไม่ถึงสิบเลยไม่ถึงสิบเนาะเคยคอนโทรลนาทีต่อนาทีไหมครับหนูไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นหนูพอจะคอนโทรลเริ่มมาแล้วค่ะหนูดูแลเครื่องบินกันของบริษัทว่ามีกี่ลำจะขึ้นจะลงไหมของเครื่องบินของบริษัทหนูมี5ลำบริษัทมี5ลำต้องดูแลค่ะเมาลำเป็นบินเครื่องช่วยอะเครื่องช่วยกันเดินอากาศที่ทำให้เราปลอดภัยได้เนี่ยเพราะเครื่องช่วยกันเดินอากาศเนี่ยที่คุณลงไปเชียงใหม่ได้เนี่ยก็คือเครื่องช่วยจากดอนเมืองเนี่ยมุ่งไปที่เชียงใหม่เนี่ยเครื่องช่วยทุกตัวมันจะนำเครื่องบินของคุณลงอะไปสู่เป้าหมายที่เชียงใหม่โดยปลอดภัยหนูการตรวจสอบเครื่องมือว่าเครื่องช่วยปลอดภัยได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือของหนูก็คือเครื่องบินของบริษัทบิวกันเองค่ะคอยตรวจสอบว่าสัญญาณมันถูกต้องไหมมันนำtake off landing แล้วก็นำตามโลดไปถูกต้องไหมไม่ใช่หรอกอย่างปลอดภัยต้อง test before บินใช่ก็ประมาณเดือนปีนึงจะตรวจสอบสัก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาตรฐานของการบินใช่ค่ะของ ICAO ค่ะมาตรฐานสากลอะไรมันจะขนาดนั้นไอจะพอไข้หวัดถามว่านาทีนี้ให้สองมือเปล่าช่วยจุดไหนเป็นสำคัญแค่นี้เองจิตขันยังได้หรือไงเหมือนแบบเจ็บเสียงไม่ดูมันจะหายโทษค่ะพอนะเป็นที่คอนะใช่ค่ะเป็นที่คอแต่มันทำที่ขาคนละเรื่องมันคนละเรื่องค่ะสังเกตนะครับคออยู่ไหมครับมันเหมือนมันสั่นมีด้วยนะฉันเกะดีมากครับที่ไอครับครับถามว่าหมดไหมครับเออระคายเคืองหายไปแล้วค่ะระคายเคืองหายไปแล้วเหลือเจ็บคอก็หายไปแล้วเหลือแต่ปลายจะไหมนะเอาใบหน้าไปด้วยเนาะค่ะเอาใบหน้าเครียงไปด้วยค่ะสวยไปเอาความเครียงอะไรกันช่วยมีอยู่แล้วครับช่วยมีแล้วดีจะไม่ค่อยเกลี้ยงเกลี้ยใช่ไหมใช่เอาเกลี้ยงร่องรอยช่วยมันมีอยู่แล้วแต่ความเกลี้ยงครับ
ปอดไม่ดีนะหมอใช่ไหมจริงไหมใช่ช่วยปอดให้สปอร์ตให้ดีคุณจะหายใจโล่งมากปล่อยเต็มที่เลยไม่ต้องรักษามารยาทปล่อยเต็มที่เลยเป็นธรรมชาติไปเลยขอโทษครับช่วยหายใจอย่าลืมกันเนาะ follow me okay. ไม่ต้องรักษามารยาทนะปล่อยมันเต็มๆเลยเป็นธรรมชาติไปเลย โทษครับโทษครับพอไหมเบาขึ้นค่ะเสียงมันก็ไม่ค่อยเจ็บคอมันแต่แก่แต่เสียงมันยังไม่มายังรู้สึกมีความเกรงใจอยู่ปล่อยมันเต็มไม่ต้องเกรงใจแค่แน่นะแน่นะดูมันจะโล่งมากกว่าเดิมนะครับนั่งให้เต็มที่ร้อยไหวไหมครับไปนะครับแกไม่เป็นไรนะบอกให้ทราบไว้จะปลอดทั้งเองนะครับอันนี้ถือว่าแกไม่เป็นไรนั่นแหละคือปอดไอแบบนี้คือปอดตอบคำถามเจ็บไหมครับเนี่ยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บทอดเจ็บไหมขวาไม่เจ็บเจ็บไหมซ้ายนิดนึงนิดนึงดูจะหายเจ็บนะครับทีนึงอย่ารักษามารยาทนะปอดเต็มเต็มเพราะไอ้นี่มันเป็นการขับออกนะครับโทษครับโล่งสุดขั้วลงนะไหมแปลกตอนที่ลงหงอกรักษาไม่ได้กินบุหรี่แต่ตะแกสุดท้ายตึกสุดท้ายบุหรี่มาเต็มเต็มกินบุหรี่ดีไม่เจ็บคอแล้วมันไม่ค่อยเจ็บคอไม่ค่อยระคายเบาหัวเบาหัวค่ะใช่ว่าตอนที่นั่งฟังลุงหงอกก็ยังต้องกำกินยี่กระหม่อมอยู่เพื่อคลายการปวดฟันอ๋อที่บอกว่าปวดฟันเมื่อกี้นี่ปวดฟันใช่แล้วโอเคยังมีอยู่ไหมนี่หนึ่งดูจะหายทันทีนะครับเดี๋ยวหมอฟันจบงานคราวนี้นะอ
มีอีกไหมครับปวดฟันไม่มีแล้วค่ะมีมีการเขียวเขียว ฟันไม่ใช่มันเหมือนปวดฟันคือกินน้ำเย็นก็ไม่ได้เสียวแต่ว่ามันปวดมันเหมือนกับว่าฟันมันจะคุดไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคิดว่าตอนนี้มันโอไหมโอเลยค่ะแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะโทษครับคิดว่าหมอฟันจะตกงานไหมเนี่ยคิดว่าหมอฟันจะตกงานไหมน่านะคะเพราะว่ากะว่าไปหาหมอลุงออกเสร็จแล้วจะพาคุณแม่ไปหาหมอฟันต่อให้หมอเช็คเลยว่าเป็นอะไรเจ็บฟันไม่ต้องเช็คละเออใช่แล้วความรู้สึกแค่นี้มันก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันปวดฟันความรู้สึกของหนูคือปวดฟันมันถึงปวดหัวฮะใช่ใช่มันลิงกันใช่แต่เจ็บคอมันคนละอันเจ็บคอเสียบแต่ตอนแรกมันเป็นมันมีไข้อ่ะค่ะหนูก็พยายามงับอากาศลุงออกบอกแล้วก็วันนั้นลุงออกบอกว่าถ่ายทอดสดใช่ไหมบอกว่าโยนมาให้ลุงออกเลยสุขภาพไม่ดีหนูพยายามโอนหนูก็จับหูข้างนึงว่าเอาไปให้ลุงออกเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนมันไปปลื้ดไปไข้มันก็ไปจริงอ่ะใช่ไข้มันหายเลยโอ้ซื้อได้ขนาดนั้นเฉลยหนูไข้ไข้หนูก็เลยลดลงไม่ได้เป็นไข้ละแต่ยังเหลือเนี่ยเสลดมีร่องรอยตรงนี้ยังมีร่องรอยอารยธรรมนิดนึงแล้วจะดีขึ้นนะเพราะหนูพยายามหลับเร็วๆนะก็ต้องขอโทษหมอฟันแค่ที่มีรายได้ใช่ตอนแรกกะเตรียมไว้ 2-3,000 นะต้องไปต้องทำว่าเสียตังค์ต้องขอโทษหมอฟันแทนที่จะได้ 2-3,000 บาทนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องโดน 2-3,000 แน่เลยข้าวหมอ 1,200 แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาฮะใช่ใช่หนูต้องพิจารณาให้มันให้มันเต็มด้วยให้มันถี่ถ้วนพลังงานมีจริงแต่มองไม่เห็นจริงๆนะเห็นหนึ่งต้องเห็นอากาศถ้าไม่สามารถมองเห็นอากาศตัวนี้ไม่มีทางเห็นพลังงานงั้นจึงใช้อากาศตัวนั้นนะอากาศนั่นแหละฮะนั่นเป็นสื่อสื่อทำให้รู้จักตัวเองขึ้นค่ะการค้นพบตัวนี้ยิ่งกว่าการค้นพบใดๆของโลกยิ่งกว่าการค้นพบนอกจากนอกโลกผมว่านะเพราะนี่มันประโยชน์ของมนุษย์ในองค์รวมเป็นประโยชน์ของมนุษย์โดยทั่วๆไปนะครับของเขาประโยชน์แค่เขาคนที่เข้าไปค่ะคนเดียวหรือคณะเขาอันนี้มันทั้งวงเลยที่คือความต่างค่ะต้องขอบคุณพระศาสดาค่ะก็ตายตามถนนสายนะสังเกตเวลาผมพูดจามันกันอยู่ในรอยมันใช่มันใช่มันใช่เขาล่องหนูก็พยายามให้ลุงออกเตะเขาล่องเขาล่องคือไปตามล่องลุงออกช่างเดี๋ยวคิดว่าตามล่องลุงออกเลยเดี๋ยวมันก็เจอทะเลได้ใช่ไหมขาดอะไรกันต้องเป็นคนนำร่องการบินด้วยนะใช่จะมาต้องเป็นคนนำร่องการบินด้วยเพื่อให้คนในการบินเขาปลอดภัยมันนะใช่ค่ะมันสำคัญมองมันขึ้นทุกครั้งนะจ๊ะค่ะป้าหนูอยู่ในการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินหนูก็พยายามให้พวกหนูพยายามทำเต็มที่เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆนำเครื่องบินไปเป้าหมายทุกที่แล้วก็ประเทศที่ปลอดภัยมันจะได้เซฟชีวิตคน
ค่ะนั่นแหละต่อวันต่อวันเครื่องบินบริษัทของหนูออกไปดูแลทั่วประเทศไทยที่มีสนามบินก็คือหนู5ลำมี5ลำแต่ใช้การได้2สำหรับแต่ใช้ก็คือดูแลเครื่องช่วยที่มีทุกสนามบินในประเทศไทย นั่นนะคะหนูลุงขับไปถึงไหนถึงไหนหนูก็ลุงขับปลอดภัยเยอะละเพราะยังไงเพราะพวกหนูนำทางให้ลุงหงอกตั้งแต่ลุงหงอกถอยออกมาจากงวงช้างนั่นแหละตั้งแต่ถอยหลังจนไปที่งวงช้างสนามบินต่อไปตัวรับใช่ค่ะหนูดีขึ้นเลยค่ะแน่ใช้ได้เลยอ้าวแถมท้องไปจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องท้องเรื่องไส้กันเจอลุงหงอกได้ยังไงครับยูทูบค่ะลิงก์อยู่ๆปั๊บปิ้งมาค่ะแล้วก็ฟังแล้วทำไมมันอยู่ในร่องของเราหรือว่าเราคำว่าร่องเราคืออะไรครับคือพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็โอวาทของท่านแล้วก็ท่านให้เราหลุดพ้นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วก็ลุงพูดถึงเรื่องจักรวาลมีหนังสือเต็มบ้านเลยเรื่องพวกจักรวาลมนุษย์ต่างดาวไปหมดพีระมิดกินซ่าไอ้ลุงหงอกก็ไปหมดแล้วเนี่ยอียิปต์ไปถอยน้ำลายใส่ปลาโลกให้กับเฟกเกิร์ตหอมตรงนี้เยอะแล้วมันลุงหงอกแปลกไงใช่ทำไมต้องไปฝังเขาบางคนก็บอกว่าฝังเพื่อเกิดมาผิวจะได้ขาวๆอย่างคนจีนแต่ทำไมเขาตายแล้วฝังคนจีนถึงขาวมันความรู้สึกมันไม่ใช่คนจีนมันอยู่ประเทศหนาวอ่ะก็ต้องขาวสิเกิดมาก็ต้องขาวแต่ไอ้พวกจักรพรรดิฮ่องเต้ที่เขาฉลาดฉลาดอย่างเงี้ยไปถูกฝังแล้วเขาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอ่ะเขาจะมีประโยชน์ต่อโลกได้ยังไงใช่ไหมพวกฟาโรห์คลีโอพัตราพวกอะไรเขาฉลาดอ่ะพวกจริงมันใช่ไหมพวกยิวอย่างเงี้ยนะคะมันฉลาดแต่มันต้องเป็นคนดีพอถูกน้ำลายลงออกพึ่ดออกไปวิญญาณนะมันแบบมันเป็นความรู้สึกอ่ะพอวิญญาณเขาถูกปลดปล่อยปุ๊บเขาก็มาเกิดมันก็เป็นเด็กหลังวันที่1มกราคม2537นะคนมันก็ฉลาดขึ้นใช่ไหมคะความรู้สึกมันก็โลกมันจะจับกันจริงๆจับมือกันจริงๆหนูก็จะคอยดูวันนั้นไปเป็นลมใต้ปีกของลุงหงอกเลยไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามหนูฟังจนจนบางทีเชียงใหม่อยากไปบางทีลุงออกไปที่เราไปมาแล้วคุณแม่เป็นคนลำพูนก็ไปทุกปีอะค่ะเพราะคุณยายยังอยู่ลำพูนไปวัดศรีสุวรรณไปพระบาทพระพุทธบาท500ทำไมองค์สุดท้าย500ได้ทำแล้วก็ไปเจดีหลวงวัดเจดีหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธบาท500ลุงออกก็จะแบบเรื่องเล่ามาจริงๆยุคศรีก็จะมาประทับปึ้งเป็นพระบาทเดียวเขาบอกว่าไม่ต้องรอพระศรีลุงหงอกมาแล้วแบบคือฟังถ้าฟังผ่านหางมันก็จะผ่านแต่ถ้าฟังหนูก็พยายามย้อนกลับมาฟังอีกรอบนึงนะคือเหมือนกับว่ามันเป็นแค่อาจจะ15วินาทีที่ลุงหงอกพูดประมาณนั้นเขาบอกเล่าเลยเขาประมาณนั้นละ15วินาทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกลับมาฟังอีกรอบอะไรบางทีคำพูดนิดเดียวปล่อยผ่านแล้วมันจะไม่ใช่มันจะเป็นนิดเดียวถ้าเรากลับไปฟังเออมันโอ้เพราะหนูก็พวกนี้หนูอ่านมาเยอะฟังมาเยอะปฏิบัติก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตั้งแต่สวดมนต์จนเลิกสวดมนต์จนมาต้องมาทำสมาธิมานอนสมาธินึกถึงเข้าพ่อออกแม่เออแปลกดิเข้าพ่อออกแม่มันก็จริงนะเข้าพ่อแล้วออกมากับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงปู่ตายายย่าย่ายายอย่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามนึกหน้าท่านนึกถึงอากัปกิริยาท่านจากความรู้สึกของเราก็จะเมตตากับทุกคนจะนึกถึงคุณพ่อตอนเด็กๆนึกถึงคุณแม่ตอนเด็กๆคุณย่าตอนเด็กๆคุณยายตอนเด็กๆความรู้สึกของเราก็ขนาดเราปฏิบัติกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยกับคนอื่นเราก็รู้สึกเราก็จะนึกถึงสงสารคนอื่นคุณธรรมมันก็จะเกิดกับสังคมเล็กๆอย่างหนูก็ไม่ค่อยอะไรมากมายแต่หนูก็จะมีกลุ่มเล็กๆของหนูก็จะเมตตาเล็กๆของหนูไปเรื่อยๆแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีก็จะก็แปลว่าสิ่งที่ผมนำพาทางด้านวิทยุมันก็โอเคน้องก็แก้เป็นจิ๊กซอว์มันต่อไปเรื่อยใช่ใช่ค่ะนั่นหนูคิดว่าหนูทำบุญกับคนลงบางทีหนูก็อ่อนให้มากเลยครับนี่คุณลุงบอกว่าให้ขี้หมามาก็จะให้ขี้หมากลับไปห้าร้อยก้าว
นะครับร้อยหนึ่งก็จะได้อย่างน้อย500 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าหนูเขาเข้าใจพูดนะให้ขี้หมาก็ได้ขี้หมาเลยก็อย่างนั้นหนูก็จะว่าเออหนูต้องพยายามเอาเงินพอได้ทำบุญมาได้เงินมาอาจจะให้ลุงออกนิดนึงทำลุงออกแล้วเราก็จะได้อธิษฐานมันจะได้เป็นกองบุญของหนูเพื่อทำเงินมหาศาลต่อไปในอนาคตโอเคด้วยความยินดีฮะแปลว่าเก็ตอยู่ในวัยขณะนี้ก็ถือว่าเราก็ได้คนที่มีความสามารถในระดับนี้มาใช้งานได้ในวัยทำงานนี่นะก็ดีมากครับผมประเมินผลเลยชนตัวทั้งหมดเดี๋ยวรวมมันหลงจ้องคอเจ็บไอวัดไอดีฟันเอาฟันนี้เต็มร้อยอ่ะโอ้โหส่วนเจ็บคอเยอะยังไออยู่ยังเจ็บคออยู่ให้เวลาคนนิดนึงเขาเสียงเขาเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ใช่ค่ะเสียงจากไอกระแทกมาแล้วผมจะฟังเสียงไอใช่ไหมพอเสียงไอพวกคนจะรู้เรื่องจริงโอเคนะค่ะคะแนนเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มร้อยเต็มร้อยหนูให้95ค่ะวันนี้หนูกลับไปนอนอีก5คะแนนโอเคไปต่ออีกตัว5นั่นแหละตัวสำคัญเติม5เติมเอาไปเติมเองโอเคครับขอบคุณค่ะ